ท่านครูดำเนินการที่เคารพท่านวิทยากรอาจารย์ที่เคารพทุกท่านมันแบบมันส่วนใหญ่รู้จักผู้ชาผู้คุณท่านและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศผมเป็นนักการเมืองเป็นผู้สมัครสสสวและผู้ว่าการกรุงเทพมหานครผมจะผมชื่อวรัญชัยโชคชนะวันนี้คนดูทั่วโลกผมจะกราบเรียนถามท่านไม่อภิปรายแข่งสุดแล้วแต่ท่านวิทยากรจะกรุณาเลือกตอบแล้วแต่จะเมตตานะครับข้อแรกวันนี้พูดประเด็นว่าพาทางตันรัฐธรรมนูญไทยไม่แก้ไขเขียนใหม่เท่านั้นนี่คือประเด็นที่ตั้งไว้ผมก็เลยอยากจะเรียนประเด็นว่าท่านคิดว่าจะได้ผ่าทางตันได้หรือในความเห็นส่วนตัวท่านคิดว่ามันจะผ่าได้หรือทางตันนะ Oh my god เมื่อผ่าทางตันไม่ได้แล้วท่านก็ยังจะคิดต่อว่าไม่แก้ไขจะเขียนใหม่เท่านั้นก็ขนาดผ่าทางตันยังไม่ได้แล้วท่านยังจะเขียนใหม่อีกแก้ก็ยังแก้ไม่ได้อีกนี่มันยากนี่ก็ถามเป็นคนความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่ายากทั้งนั้นแหละทั้งผ่าทางตันแล้วก็แก้ไขทั้งล่างใหม่คราวนี้คำถามครับผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ธเนศอาจารย์สมชายอาจารย์เดลัสและก็อาจารย์สันชายข้อแรกการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่ทำมาเดือนเศษนี้ท่านคิดว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรถ้าไม่สำเร็จแล้วเราจะทำยังไงเพราะเขามาชุมนุมครั้งแรกเมื่อวันที่18กรกฎาคมหรือที่แล้วให้เวลา2สัปดาห์ปรากฏว่าครบวันที่1สิงหาครบ2สัปดาห์ไม่มีการตอบรับเลยครับท่านครับคุกคามแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ยุบสภาไม่มีเลยครับท่านครับแล้วมันจะหวังได้ไงทั้งนี้คนนี้ก็รอความหวังวันที่19เดือนนี้เดือนกันยายนที่ธรรมศาสตร์นี่ครับถ้าไม่ได้แล้วท่านมองการเคลื่อนไหวนี้เป็นความหมายเท่านั้นเองครับท่านครับซึ่งทำไม่ได้ก็ลำบากแล้วครับท่านข้อ2ครับท่านครับท่านคิดว่าฝ่ายค้านที่เสนอน่ะจะสำเร็จหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยต้องการเปิดอะไรปิดสวิตช์ไขกุญแจมาตรา256อันนั้นเป็นสูตรตั้งสสรท่านคิดว่าจะแก้ไขได้หรือไม่คิดว่าเขาจะให้ผ่านเลยนะครับรวมทั้งพรรคก้าวไกลก็อยากจะแก้อำนาจสวอีกด้วยนี่แหละครับท่านครับแล้วมันจะขาดตรงไหนพรรคเพื่อไทยและพรรคต่อไปนะครับข้อที่3ครับท่านครับพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าจะแก้จะยื่นนายวิษณุบอกว่ารัฐบาลจะไม่ขอยื่นเป็นเรื่องของพรรคร่วมผมจะลอยตัวจะตกจะลนจะพานเป็นเรื่องของคุณไม่ได้สนใจนี่คือสิ่งที่แล้วท่านจะเอาอะไรมาเป็นความหวังกับพวกเราที่นั่งอยู่ณที่นี้และทางบ้านสุดท้ายครับท่านครับถามจริงๆนะท่านทั้ง4ท่านที่เคารพนี่ท่านคิดว่าท่าทีของสว84คนนั่นน่ะเขาจะให้ผ่านหรือถ้าเขาไม่ให้ผ่านทั้ง4ท่านนี่จะรับผิดชอบอย่างไรผมถามดิท่านจะยืนท่านยังจะนั่งให้ผมหัวล้อได้มั้ยท่านสมชายเขาไม่ผ่านเลยครับท่านครับเขาก็บอกว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้มาสั่งเข้ามาให้ผ่านคุณประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของสภาและถ้ายืดรัฐธรรมนูญถ้าไม่ผ่าน84คนแล้วไม่มีทางเลยนี่มันหลอกกันนี่มันหลอกพวกเราทั้งหมดนายกก็หลอกสวก็หลอกท่านครับมีพุทธิคนหนึ่งพลยศพลเอกเรื่องอะไรจะไม่ให้แก้มีสสรอย่างนี้ก็เอาลูกมาฆ่าแม่20นาทีผมไม่อยากเอ่ยชื่อนักพูดเอกคนไหนนั่นน่ะแล้วมีสวอยู่ 3-4 คนออกมาโผล่หน้ามานี่คัดค้านการแก้ไขแล้วเริ่มต้นกับสวก็ไม่ได้ผ่านอยู่แล้วนั่นจะเอาตรงไหนล่ะรวมทั้งคุณประยุทธ์เองก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะให้แก้เลยนี่แหละครับท่านครับแล้วท่านจะเอายังไงเพราะงั้นผมก็รอก็ได้เลยเพราะงั้นอย่าไปหวังอะไรจะเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างแล้วก็
ขุดทองเหลืองเหมืองทองนี่ล่าสุดก็เอาเงินเราเนี่ยไปจ้างทนายความ 3-400 ล้านบาทท่านครับเมื่อเร็วๆเมื่อวานวันก่อนนี่นึกถึงคุณผมบางสิผมยึดหน้าเมื่อปี57แต่ผมไม่ยึดมาบ้านเมืองก็ไม่เป็นแบบนี้นั่นว่าไปลูกนี่นึกถึงบุญคุณซะแล้วเศรษฐกิจทุกวันนี้ดีเพราะอะไรเพราะผมว่ามันมาดีตรงไหนนั่นนี่แหละครับท่านครับเพราะงั้นท่านตอบผมมาด้วยจากหัวใจเลยนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมเจ็บปวดมากเหลือเกินอาจารย์รุ่งศรก็สู้ต่อไปก็แล้วกันครับเพราะงั้นผมก็ก่อนจะจบนี่นะครับท่านครับผมขอฝากของคำพูดของนักปราชญ์เอาไว้สั้นๆนะครับท่านอย่าได้เรียกร้องหารัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยในยุคเผด็จการนี่อะไรมันอยู่อะไรอยู่ข้างบนนี่ครับท่านอย่าได้เรียกร้องหาเขาไม่ให้ท่านอย่าได้เรียกขอสัจจะกับคนที่ไร้สัจจะเพราะเวลาอยู่ไม่นานท่านอย่าได้เรียกร้องหาสัตตมุตกับคนที่เป็นโมฆะบุรุษท่านอย่าได้ขอหอกดาบอาวุธในมือโจรและท่านอย่าได้เรียกร้องหาธรรมะกับคนที่ไม่มีธรรมะขอขอบคุณสวัสดีขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเดี๋ยวมีท่านใดจะสอบถามอีกไหมคะจะรวบรวมไว้แล้วก็ตอบพร้อมกันทีเดียวเลยโอเคค่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขออนุญาตรวบรวมคำถามมาดังนี้นะคะคือแบบว่ามีผู้สอบถามมาทางเพจคอร์ชด้วยค่ะก็อย่างที่เราจากการฟังเสวนาไปเมื่อกี้นะคะก็มีคำถามเข้ามาว่าอันนี้เหมือนเขาถามอาจารย์สมชายโดยตรงเลยนะคะถามว่าคิดอย่างไรที่มีผู้เสนอให้สภาผู้แทนเนี่ยใช้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องอาศัยข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็คำถามถัดมานะคะจากผู้ร่วมเสวนาที่นี้ก็คือถามว่าคิดว่าเราจะสามารถผ่าทางตันไปได้หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเห็นกระแสข่าวในปัจจุบันทั้งของพรรคเพื่อไทยของพรรคก้าวไกลค่ะแล้วก็มีเรื่องของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนนะคะที่มีมากมายในช่วงนี้คิดว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นไปยังไงต่อไปจะสำเร็จไหมหรือว่าถ้าไม่สำเร็จแล้วฉากต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคะขอเชิญอาจารย์ร่วมตอบเลยค่ะผมตอบข้อแรกเป็นหลักแล้วกันนะข้ออื่นก็เป็นแบ่งไปแล้วกันเพราะว่าเรื่องมันเยอะข้อแรกกระบวนการศึกษาสำเร็จไหมผมตอบในความเข้าใจผมนะสำเร็จแล้วครับคือโดยธรรมชาติกระบวนการศึกษาไม่ใช่กระบวนการปฏิวัตินะครับกระบวนการศึกษาทำการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่เราต้องการไม่ได้กระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการจุดชนวนของความคิดจุดความถูกต้องให้คนมองเห็นแล้วก็ผมคิดว่าผมฟังนักเรียนนักศึกษาที่ขึ้นเวทีหลายคนต่างมีข้อความที่ประทับใจเยอะมากแต่มีอันหนึ่งที่คือฟังแล้วเราก็แบบสะเทือนใจเลยคือมีวันหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็รู้ว่าผู้ใหญ่นะรู้เห็นไหมแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นนะไม่ทำไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ตอนนี้เขาออกมาแล้วเขามีความกล้าหาญทางจริยธรรมแล้วเมื่อไหร่ผู้ใหญ่จะมีความกล้าทางจริยธรรมผมคิดว่าอันเนี้ยหนักหน่วงมากคือถ้าเยาวชนออกมาพูดสัจธรรมขนาดนั้นได้เนี่ยผมว่าเป็นความสำเร็จที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนะเพราะอันนั้นเนี่ยก็คือการเปิดประตูเปิดช่องให้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ผมพยายามเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ว่าครั้งนี้จะเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนอย่างสันติสงบนะครับแล้วก็เปลี่ยนตามหลักการใช้เหตุผลทุกอย่างคือไม่ได้เอาอารมณ์มาว่ากันในการทุกอย่างเนี่ยนักศึกษานักเรียนขอไปดูกฎหมายไปดูทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เราต้องฟังให้ดีๆนะครับคราวนี้ไม่ใช่4ตุลาไม่ใช่6ตุลานะครับคราวนี้เป็นอีกวาระหนึ่งแล้วคือเรียกว่าเยาวชนเข้าสู่ยุคของทศวรรษที่21แล้วคนคิดว่า14ตุลา6ตุลาเราอยู่ศตวรรษที่20นะครับ20ตอนปลายด้วยนะใช่ไหมนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ศตวรรษใหม่นะครับ
ทั่วโลกเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใน 4-500 ปีเนี่ยศตวรรษเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนศตวรรษเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านหลายอย่างในสังคมทุกสังคมเลยต่างเนี่ยประเทศไทยก็เปลี่ยนเหมือนกันทุกศตวรรษที่ผ่านมาต่างนั้นตั้งแต่19 20และ21เนี่ยผมคิดว่าต้องยกนิ้วซองสดุดีขบวนนี้นักเรียนนักศึกษาว่าเป็นผู้เริ่มขบวนการของการเข้าสู่ความชอบธรรมถูกต้องตามหลักการนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือพลังอ่ะผมคิดว่าไม่ใช่รถถังไม่ใช่เงินไม่ใช่อะไรฐานะรูปอะไรต่างที่เอามาใช้แบบทำให้ทุกคนจะยอมสงบอยู่กับจารีตเดิมๆอย่างเนี้ยผมคิดว่านักศึกษาใช้เหตุผลใช้ความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็ใช้พวกนี้ว่าไอ้ผลประโยชน์ที่พวกนี้ทุกอย่างทำไปเนี่ยมันมีเหตุผลทั้งนั้นเลยมันไม่ทำเพื่ออุดมคติลอยๆอ่ะมันตรงนี้จะเป็นพลังที่ผมคิดว่าอะไรที่ฝ่ายค้านฝ่ายโซว์ฝ่ายใดจะอ้างอะไรต่อไปเนี่ยให้เขาอ้างไปเถอะผมคิดว่าขอให้นักเรียนได้พูดต่อไปพูดปีหน้ากันนะพูดมันนักเรียนต่างเนี่ยเพราะเราไม่ต้องไปยึดพื้นที่ไม่ต้องไปอะไรต่างพูดเสร็จแล้วออกโซเชียลมีเดียหนังสือพิมพ์ไม่ออกทีวีไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคน10ล้านคนมันดูไอ้มือถือหมดแล้วตัวเนี้ยมันไม่ดูทีวีคุณที่บ้านหรอกจบผมคิดว่าใครจะอยู่ต่อไปผมก็ลองดูนะครับผมก็ยังเชื่อในพลังบริสุทธิ์ว่าสามารถเอาชนะได้แล้วมันจะได้เสียงตอบรับจากประชาชนทั่วโลกอ่ะคนทั่วโลกเขาจะประณามว่าคนไทยประชากรไทยครึ่งหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ชอบทำถูกต้องสันติสงบราบคาบต่างเนี่ยผมว่าถ้าเราฝืนอยู่กับโลกนั้นได้ก็ลองฝืนกันแต่ผมเชื่อว่าอยู่ไม่ได้ครับครับก็เมื่อเดือนมีนาคมนะครับหลายคนก็คงมากันด้านหน้าเวทีที่เนี่ยครับปรช.ก็จัดนะตอนนั้นเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าจัดแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะเกิดผลอะไรมันไม่ได้มีความหวังเหมือนที่เกิดขึ้นในวันนี้หรอกครับว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเราพูดถึงสสร.เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึงสสร.ได้เราพูดถึงทางเลือกมันก็จะเอาแบบนั้นดีแบบนี้ดีเพราะนั้นความรู้สึกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะใครครับก็เพราะน้องๆ นี่แหละครับที่ทำขึ้นมางั้นถึงวันนี้ครับเราไม่ควรจะไปตั้งคำถามครับว่าน้องๆทำสำเร็จหรือไม่ครับเราควรตั้งคำถามว่าเราจะช่วยน้องๆทำให้สำเร็จได้อย่างไรครับเราต้องช่วยเขาครับไม่ใช่รอดูครับงั้นเราจะต้องช่วยเขาทำให้สำเร็จให้ได้ครับครับส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นไม่รู้ครับแต่เราต้องช่วยให้ดีที่สุดครับนั่นคือภารกิจของเราครับไม่งั้นเราผมเองไม่ได้ตั้งไปว่าแบบรอดูว่าน้องจะสำเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขายอมไหมไม่ต้องยกครับเขาไม่ยอมหรอกครับเมื่อกี้ผมก็พูดว่าเขาก็จะต้องหาทางพลิกเกมอะครับเขาไปถึงเผด็จการเขาก็ไม่ยอมหรอกครับแต่เราก็ต้องสู้ให้ดีที่สุดครับเพราะมันก็คืออนาคตของเราแล้วก็อนาคตของลูกเราการเลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญยังไงครับการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือโอ้โหดูการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นไงฮะเขาใช้กลไกอำนาจทุกรูปแบบเพราะงั้นเราก็ต้องชนะมันทุกจุดนั่นแหละเท่าที่เราจะสู้ได้ครับต้องตีร้องกันเข้ามาต้องทำยังไงให้จังหวัดที่มีความสำคัญเนาะต่อการลงประชามติต่อการเลือกรัฐบาลต่อทั่วครับต่อการเลือกส.ส.ในอนาคตนะแล้วก็มาเลือกรัฐบาลเนี่ยมันต้องกลับมาอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยให้ได้ครับเพราะงั้นผมคิดว่าอย่าไปตั้งโจทย์ในลักษณะที่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับเราต้องทำให้สำเร็จครับเท่านั้นครับให้อาจารย์สมชายตอบอยู่ได้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางตันนะเพราะตราบใดที่เรารู้ว่ามันยังมีทางออกแล้วมันมีทางที่ทะลุออกไปได้นะมันก็เป็นอุปสรรคเท่านั้นนะฮะคือเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราจะทะลุอุปสรรคเหล่านี้ออกไปได้เราถึงจะทำแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกมีข้อเสนอต่างๆที่เป็นทางออกนะฮะมากมายแต่มันอยู่ในกระบวนการของการต่อสู้ระหว่างภาคประชาชนเนี่ยถูกไหมฮะกับฝ่ายที่มีอำนาจแล้วกระบวนการแบบนี้มันก็ต่อสู้กันมายาวนานมากแล้วนะฮะการต่อสู้ถ้ามันอยู่ในกติกาที่มันเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรถูกไหมฮะก็สร้างมาอุปสรรคขวางกั้นของฝ่ายเขาก็สร้างมาเราก็มีหน้าที่ที่ต้องต่อสู้ต่อไปตอบคำถามอันนี้เป็นในเชิงเทคนิคกฎหมายนิดหนึ่งคือถาม
ว่าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนสถาปนารัฐธรรมนูญเลยนะครับคือนี่ในทางตรรกะในทางกฎหมายเนี่ยในทางการปกครองเนี่ยคือประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนคือมันเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐธรรมนูญและมีอำนาจหน้าที่บางด้านรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของตรรกะในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยคือประธานสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนก็ตามแต่ไม่สามารถร่วมนะครับอำนาจไปในเชิงที่ว่าไปเป็นคนสถาปนารัฐธรรมนูญอันใหม่ขึ้นไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมยกข้อเสนอเนี่ยต้องระวังนะครับคือตอนนี้คือหมายความว่าเรากำลังจะผลักให้คนคนเดียวกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในทางตรรกะซึ่งผมคิดว่านี้ในทางตรรกะในทางกฎหมายเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับตอนนี้เนี่ยอันนี้อาจจะตอบโดยรวมๆของคุณวรัญชัยโชคชนะนะครับคือแบบนี้มันลำบากไหมลำบากครับผมก็เดี๋ยวคุณวรัญชัยกับพวกเราก็เห็นหน้ากันนานนะครับคือนึกถึงตอนพฤษภาก่อนพฤษภา35มีข้อเสนอว่าจะแก้ไขข้อเสนอแก้ไขนะครับคือหลังจากที่เคลื่อนไหวกับคุณสุจินดานะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือนอกจากคุณสุจินดาก็มีฝ่ายกองทัพสนับสนุนก็คือคุณพ่อของคุณอภิรัตน์นะครับใช่ไหมคุณพ่อของคุณอภิรัตน์คือสุนทรภพงศ์อ่ะตอนนี้ภารกิจก็มาอยู่ที่ลูกเขานะครับภารกิจมาอยู่ที่ลูกเขาแล้วคุณอภิรัตน์ตอนนี้ภารกิจก็มาอยู่ที่พวกเราเหมือนเดิมนะครับพวกเราเหมือนเดิมคือแบบนี้มันยากไหมมันยากแต่ผมเชื่อตอนนั้นเนี่ยพรรคการเมืองเคยเบี้ยวข้อเสนอของการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ต้องการมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกพรรคตอนนี้พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลเดี๋ยวก็เบี้ยวแต่ผมเชื่อพอเบี้ยวปุ๊บมันเกิดกระแสตีกลับพอเกิดกระแสตีกลับปุ๊บตอนนั้นพรรคการเมืองก็ยอมแก้รัฐธรรมนูญให้ผมคิดว่าคือแบบนี้เวลาอ่านเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าอ่านในตรรกะในทางรัฐธรรมนูญอ่านตรรกะในเชิงกฎระเบียบมันอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นกฎเกณฑ์ที่แยกไม่ออกระหว่างการเมืองในสภากับการเคลื่อนไหวนอกสภาคือถ้าปล่อยเมื่อไหร่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการยกมือในสภาผมคิดว่าเข้าไปมันก็เดี๋ยวก็จบนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ว่าการรักษาจังหวะการเคลื่อนไหวเนี่ยจะมีความสำคัญตอนนี้เนี่ยสุดท้ายของผมเป็นแบบนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยสงสัยว่าที่ความเปลี่ยนแปลงมันจะมาถึงเมื่อไหร่มันจะมาถึงเมื่อไหร่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสำเร็จไหมผมคิดว่าถ้าถามผมไอ้ที่เราเห็นวันนี้เกินกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับมันเกินกว่าที่เราคิดไว้มากแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะผลักมันต่อให้ไปได้ไกลขนาดไหนผมคิดว่าตอนนี้มันต้องใส่สิ่งที่ว่าความร่วมมือร่วมแรงนะครับอาศัยสติปัญญานะครับแต่คือถ้าถามผมตอบกับตัวเองแน่ๆว่าคือก่อนหน้านี้ผมเคยสงสัยว่าเฮ้ยเราจะมีโอกาสได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ถ้าถามผมณเวลานี้เปรียบเทียบกับเมื่อปลายปีแล้วก็ตามหรือว่าตอนเริ่มตั้งคลช.ตามถ้าถามผมตอนนี้นะครับผมตอบได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้แน่